ไปปลูกลงหินลงกระถางเบื้องดูนี่รากเขาก็จะสวยงามมากๆได้แบบนี้เนาะน้ำก็คือจะเป็นน้ำจากระบบปลูกผักเลี้ยงปลาที่ผ่านบ่อบำบัดสวัสดีนะคะปลูกเองปลูกเองอะควาพนิกกับแม่วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปปลูกผักแผวในน้ำเนาะไปเก็บบรรยากาศหิมะตกเช้านี้ให้เพื่อนดูแต่ว่าคือเขาเริ่มละลายแล้วเนาะแล้วก็ในปีนี้ก็คือหิมะก็ยังมาในช่วงเดือนมีนานะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นปลูกผักแผวในอะควาพนิกกันเนาะเดี๋ยวแม่จะพาเพื่อนๆไปดูผักแผวก่อนหน้านู้นแล้วก็ไปดูสรรพคุณของผักแผวแล้วก็รูถังเตรียมพร้อมอันนี้ก็คือใส่เนาะใส่คูปที่เราจะเอาไปปลูกในอะควาโพนิกนั่นเองใครที่ชื่นชอบแค่ปลูกผักทานเองปลูกผักต่อยอดเนาะฝากกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าพร้อมแล้วไปดูผลผลิตปีก่อนหน้ากันเลยค่ะมาดูในตอนที่แม่เริ่มต้นปลูกผักแผวในช่วงแรกๆนะในช่วงแรกๆก็คือซื้อผักแผวมากินนั่นเองทีนี้ก้านเขาเหลือก็เลยลองเอาไปแช่น้ำแล้วก็รากเขาออกก็เลยเอามาปลูกในอะควาโพนิกนั่นเองด้านล่างอันนี้จะเป็นกรีนเฮาส์หลังเก่าเนาะด้านล่างจะมีเป็นบ่อปลาคอยครับความลึกของกระบะปลูกก็คือจะอยู่ที่20เซนนั่นเองเนี่ยค่ะปลูกผักแผวเยอะเลยในช่วงแรกๆเนาะทีนี้ลามจนต้องรื้อทิ้งนั่นเองแล้วก็ถัดไปฝั่งโน้นก็คือจะเป็นปลูกแบบขั้นบันไดเนาะก็จะเป็นโซนของสตรอเบอรี่นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในกรีนเฮาส์กันเลยค่ะเข้ามาในกรีนเฮาส์แล้วอากาศอุ่นขึ้นมากๆนะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นผักแผวที่แม่จะปักชำให้เพื่อนๆดูวันนี้เนาะจะสังเกตว่าพืชผักในอะควาโพนิกของแม่นะจะปลูกหลากหลายเนาะจะไม่ได้ปลูกประเภทเดียวหรืออะไรงี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะสะระแหน่ที่ปักชำก่อนหน้าหนูดีรากเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีคะน้าด้วยมีสลัดมีมะระต้นกล้ามะระนะในช่วงนี้ถ้าพร้อมแล้วเรามาปักชำผักแผวอันนี้จะเป็นผักแผวที่มาจากคุณตุ้มเพื่อนของป้าอ้อยนั่นเองเนาะแล้วก็อีกฝากนู้นก็มีอีกนะก็จะมาเริ่มต้นกันเลยนะผักแผวเขาจะชอบน้ำมากๆเห็นไหมแล้วก็เขาจะชอบอากาศเย็นๆนะวัสดุของเราที่จะทำการปลูกวันนี้เหมือนเดิมนะก็จะมีมีดนะมีตะกร้าตะข่ายแล้วก็กระบะปลูกเนาะก็จะเป็นแบบทาร์ทโฟมแล้วก็รากลอยแล้วก็จะเป็นระบบแบบน้ำลึกเนาะแม่ก็ดึงพวกอันนี้ให้เพื่อนดูแล้วล่ะนี่เขาก็จะเป็นแบบตะกร้าตะข่ายแล้วก็ไปลอยอยู่บนน้ำนะอันนี้ก็จะเป็นคูปอย่าลืมเนาะคูปก็คือเราจะแช่น้ำก่อนใช้อย่างน้อย3ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือจะแช่ข้ามคืนไปเลยก็ได้คาดว่าจะได้การว่าจะได้5-6ก้านแล้วกันนะก่อนที่เราจะไปเริ่มนะเดี๋ยวแม่จะมาดึงรากของต้นนี้ให้เพื่อนดูเนาะอันนี้ก็คือย้ายจากที่อื่นมาให้เพื่อนดูด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเขาลามเยอะๆทำไมก็คือต้องโละเขาไปปลูกลงหินลงกระถางเพื่อนดูรากเขาก็จะสวยงามมากๆได้แบบนี้เนาะน้ำก็คือจะเป็นน้ำจากระบบปลูกผักเลี้ยงปลาที่ผ่านบ่อบำบัดจนกระทั่งกลายเป็นน้ำดีที่เป็นปุ๋ยเหมาะสำหรับพืชผักนั่นเองใส่กลับคืนลงไปเราจะมาช่วยจัดการเขาเพราะว่าเห็นไหมเริ่มรกแล้วเนาะเราจะทำเขาให้เป็นสูงเริ่มต้นตัดกันเลยค่ะก้านนี้ก่อนเลยเนาะจะเก็บก้านนี้ไว้ก้านนี้ไว้แล้วก็เริ่มตัดตรงนี้ไปเลยมองเห็นไหมเอ่ยอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะตอนนี้แต่งทรงพุ่มให้น้องก่อนค่อยว่ากันค่อยว่ากันได้แล้ว2ได้แล้ว2ก้านงามมากมากยอดน้องอ่อนมากๆขอบอกอันนี้แม่เริ่มมาตัดตรงนี้นะ
าน้องค่อนข้างอ่อนอยู่อันนี้มีก้าน1ก้าน2แม่ตัดอันนี้นะตัดแบบเฉียงๆนั่นเพื่อนอันนี้ทำไมเก็บไว้แค่นี้นะเดี๋ยวให้เขาแตกของเขาต่ออ่าได้มาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเด็ดเนาะเด็ดใบใหญ่ๆออกเด็ดใบเขาออกไปเลยค่ะใบใหญ่ๆพยายามเอาออกให้หมดเนาะแล้วแต่เราเลยนี่ค่ะมาดูอีกอย่างแบบนี้ก็มาเก็บไว้นะคะแนนที่เขาแตกออกมาใหม่แม่ก็จะเก็บไว้เนาะเนี่ยค่ะนี่เอาแค่นี้พอประมาณนี้เลยมาดูก้านนี้เขาค่อนข้างจะมีขนาดยาวนะแม่จะมาตัดแบ่งเขาเป็น2กิ่งด้วยกันแล้วก็เลาะใบออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนาะจะได้ช่วยเร่งให้รากมาไวขึ้นนั่นเองแม่เคยทำคลิปรีวิวร็อกวูลโกรคูฟวัสดุที่ใช้ปลูกแบบถาดโฟมรากลอยไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์เพื่อนๆตามไปดูได้ก็จะมีแหล่งซื้อมีราคาแล้วก็วิธีเช็คว่าอันไหนเป็นของปลอมอันไหนเป็นของแท้ด้วยเพราะว่าถ้าเราใช้ของปลอมนะก็จะมีสารปนเปื้อนเนาะเราซึ่งเป็นคนกินนี่คือได้รับแบบตรงๆมาดูแม่ปลูกนะสำหรับก้านไหนที่แข็งๆเราสามารถเสียบเข้าไปตรงๆแบบนี้ได้เลยเนาะแต่สำหรับก้านไหนอ่อนๆเดี๋ยวมาดูกรูปคูปอันสุดท้ายเนาะอันนั้นเดี๋ยวแม่จะผ่าคูปแล้วก็ทำให้เพื่อนๆดูเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเขาก้านแข็งนิดหนึ่งเสียบเข้าไปได้เลยสำหรับก้านไหนที่อ่อนๆเนาะเวลาเราปักชำในช่วง 2-3 วันแรกอะเขาจะสลด เขาจะสลดในช่วง 2-3 วันแรกแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาสดชื่นขึ้นเหมือนเดิมเนาะก็คือรอดทุกก้านเลยแล้วก็ก่อนหน้านู้นก็แม่เคยทำคลิปปักชำพาเพื่อนๆปักชำอีกแบบหนึ่งอันนั้นก็คือแช่น้ำให้รากมาก่อนวันนี้ก็คือมาปักชำแบบตรงๆไปเลยแล้วก็เก็บไว้ในระบบอะควาโปนิกอันนี้ก็คือรากมาไวเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นก้านที่เขาอ่อนก็เลยต้องมาผ่าคูปแล้วก็ใส่เข้าไปในตะกร้าแบบนี้เนาะ1คูปคือแล้วแต่เรานะว่าจะใส่กี่ก้านสำหรับก้านไหนที่แข็งแม่ก็เสียบเข้าไปตรงๆแบบนี้ได้เลยแล้วก็วันนี้ได้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ6กระถางเนาะยอดเขาอ่อนๆแล้วก็ใบที่เหลือเนาะใบที่เราเด็ดออกสามารถเอาไปทำเมนูได้นะแม่จะย้ายฟากไปอีกฟากหนึ่งเนาะแล้วก็จัดเรียงเนาะจัดเรียง อะไรนะผักแผวที่เราปักชำเรียบร้อยแล้วลงไปแบบนี้ค่ะด้านล่างก็คือเขาจะเป็นน้ำเนาะง่ายๆเลยแบบนี้ผักแผวเขาจะชอบอากาศเย็นอยู่นะเพราะว่าคนฝั่งอังกฤษปลูกกันง่ายแล้วก็อย่าลืมเนาะอย่างตัวอะไรนะโกรคูปเนาะเวลาแช่น้ำไปนานๆเขาจะขึ้นตะไคร่น้ำได้เรา DIY หาอะไรมาปิดทับไม่ให้เขาขึ้นตะไคร่น้ำทีนี้มาดูนะช่วยเม้นบอกแม่หน่อยว่าผักแพลวของแม่เขาเป็นผักแพลวแดงหรือว่าผักแพลวขาวเนาะยังดูไม่ออกนะยกมาให้ดูอันนี้ผ่านมา2อาทิตย์รากเดินดีมากๆได้แบบนี้เนาะคือปลูกง่ายมากๆเราไม่จำเป็นต้องแช่น้ำก่อนก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีระบบเหมือนของแม่เนาะสามารถปักชำลงดินได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องเลือกการที่เขาแก่หน่อยก็คือขนาดกลางไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปเนาะสำหรับปักชำลงดินโดยตรงได้เลยลองไปทำกันดูค่ะผักแผวในน้ำระบบปลูกผักเลี้ยงปลาอะควาโปนิกเนาะ2อาทิตย์รากก็จะเดินได้เหมือนของแม่แบบนี้แต่ว่าถ้าไม่มีระบบเหมือนของแม่เนาะสามารถปักชำลงดินได้แล้วก็ฟังอังกฤษถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สั่งจองแม่มาได้เนาะเดี๋ยวจะย้ายจากน้ำเอาไปปลูกลงดินให้นั่นเอง
ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆเนาะสามารถแอด LINE OA คุณแม่เป็นเพื่อนได้มีคำถามเกี่ยวกับระบบปลูกผักเลี้ยงปลาก็สามารถถามเข้าไปได้ในนั้นไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ